ีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำนะครับที่เขาไปกันเป็นคู่ซีเลยนะครับที่บอกไปการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่สุดน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนนะครับอันนี้เป็นลูกส้มแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นใหญ่อ่ะนะลูกส้มผลใหญ่เป็นลูกส้มลูกส้มนี่คือน้องแนนจิราภาอีกอันนึงน่าจะเป็นยายส้มหรือแม่ส้มอ้อมนันทพันธ์ครับตามไปดูพวกเขากันเลยครับน่าจะสนุกสนานการ์ตูนที่เดียวในประเทศไทยแต่ว่าจะสนุกแค่ไหนนั้นเดี๋ยวตามอ้อมไปเลยนะคะค่ะแนนถือเดี๋ยวตามป้ามาลูกมาไปนู่นเลยไปนู่นน่าสงสารน้องแนนนะคะที่มาคู่อ้อมเพราะว่าความสวยของอ้อมทำให้น้องแนนเขามัวหมองค่ะคนที่ชอบความท้าทายแล้วก็ความสนุกให้กับชีวิตนะคะใช่ตัวนี้เล่นครั้งแรกเลย oh no ป้าผมว่าจะซ้ำคุณผู้ชมคะและตอนนี้อ้อมก็กำลังนั่งรอน้องแนนนะคะจะลงมาจากเครื่องเล่นที่ชื่อว่าโกลบลูปค่ะซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่คล้ายๆกับการปล่อยลงมาจากที่สูงน้องแนนเป็นผู้กล้าค่ะส่วนอ้อมจริงๆก็กล้าแต่ว่าแบบให้น้องเล่นดีกว่าเสียสละไงไม่ยอมมาได้คนเดียวไม่เป็นไรอยากมาแล้วเองแม่ไกลจะลงไปแล้วความรู้สึกน้องแนนค่ะว่าน้องแนนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พี่ไม่ได้ยินอะไรนอกจากกรี๊ดได้หน้าสะบัดมากโอเคเราคือผู้กล้าใช่แล้วทำไมไม่เล่นกับแนนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเล่นโซนเด็กโซนงูจริงไปสไลเดอร์ไงสไลเดอร์น่ากลัวนะสไลเดอร์สไลเดอร์เล่นโซนเด็กโซนเด็กคอยที่โซนเด็กโซนเด็กใช่เพราะว่าสไลเดอร์ความสูงนิดหน่อยแล้วก็สไลเดอร์ลงมาโหน่ากลัวพี่จะไปเล่นแล้วเนี่ยจริงเล่นโซนเด็กดีกว่าพี่มีน้ำไหลแล้วมีน้ำไหลลงมาน่ารักจริงชมคิดถึงโลกแห่งความสนุกที่เป็นจริงแล้วก็ต้องมาประชุมไทยค่ะในโลกแห่งการ์ตูนสุดโปรดที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็น Powerpuff Girls หรือว่าเป็นเทนก็มีคุณผู้ชมมาถ่ายรูปด้วยรวมถึงส่วนน้ำที่บอกเลยค่ะว่าเป็นขวัญใจของทั้งเด็กและของผู้ใหญ่ใครนะคะที่อยากจะสร้างความตื่นเต้นและเสียงกรี๊ดกราดแล้วก็ที่นี่รับรองว่าตอบโจทย์ของคุณได้อย่างดีเลยค่ะนะคะตัว
ว่าแอร์ดรอปนี่ไม่กล้าเล่นจริงๆเนาะน่าสนุกแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะไม่ไหวสงสัยหัวใจเหมือนกับแบบว่าคนจะล่วงไปถึงตะตุ่มเลยทีเดียวแต่ว่าใครที่ชื่นชอบแบบอะไรแบบสนุกๆแบบนี้ก็ไปได้นะคะแต่เขาก็มีแบบของเวอร์ชันเด็กๆเหมือนกันใช่มีโซนเด็กไงที่พี่อ้อมไปเล่นเมื่อกี้มีเห็นคลื่นยักษ์ด้วยอันนี้ก็น่าเล่นนะที่เป็นห่วงยางเนี่ยมีเพื่อนลงมาด้วยกันได้ด้วยไม่ต้องเสี่ยวคนเดียวแบบร่วมรีฟด้วยกันได้จะดีเหรออ่านะคะแต่ก็ไปเล่นละกันเขาบอกว่าใครที่กังวลเรื่องของการว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ไลฟ์การ์ดเนี่ยคอยดูแลอยู่ด้วยนะคะค่ะก็นั่นแหละนะยายพาหลานเที่ยวพอดีเลยเนาะโอเคครับนี่ครับพรุ่งนี้ครับก็ไปกันได้นะที่พัทยานะใกล้ๆนี่เองค่ะสำหรับช่วงสงกรานต์ก็ได้หรือวันหยุดสุดสัปดาห์วันไหนก็ได้ค่ะ